ัสดีครับผมสวัสดีครับคุณป้าชื่ออะไรครับผมแนะนำพี่โบค่ะพี่โบใช่ไหมครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ54ลูกแต่ยังไม่เต็มนะ54ค่ะอันนี้คือป้าขายมานานหรือยังครับผม20ปี24ปี20ปีแล้วช่วงเวลาที่พีคครับผมคนเยอะช่วงเวลาไหนครับเที่ยงเที่ยงใช่ไหมครับประมาณเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีอีกรอบนึงเพราะว่าป้าขายเช้าขายเที่ยงถึงเย็นใช่ไหมก็ถึงตอนเย็นก็จะมีอีกรอบแล้วช่วงเช้าคือจะมีคนเข้ามาทยอยมาเรื่อยๆใช่ใช่แล้วเมนูที่ขายดีสุดในร้านเนี่ยครับผมสามเมนูคือมีอะไรบ้างผัดกะเพราพริกแกงที่คนสั่งเยอะนะกะเพราก่อนแล้วก็พริกแกงใช่แล้วก็กระเทียมอย่างเมนูหลักๆคือคณะหมูกรอบอะไรก็คือหลักก็ข้าวผัดข้าวผัดด้วยทุกคนเข้ามาคิดอะไรไม่ออกก็กระเพราเองกระเพราพอป้าแนะนำอะไรไปก็ไม่เอาดีกว่ากระเพราให้กล้าลองไงเอ๊ะบางคนไม่กล้าลองก็เหมือนแต่ก่อนเราเข้าไปร้านอย่างป้าสมัยก่อนคิดอะไรไม่ออกไข่เจียวหมูสับไม่ไข่เจียวหมูสับเพราะว่าถ้าเราจะไปสั่งกระเพราเรากลัวไงถ้าเขาออกมาแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าผัดกะเพราถ้าเราไปกินร้านที่มันไม่ใช่บางทีหวานบางทีก็จะไม่ใช่ไงกินยังไงก็ไม่ใช่ไงมันไม่ใช่เนี่ยกินมันไม่ใช่อ่ะแล้วตอนแรกที่เปิดร้านครับถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาครับผมมีอุปสรรคเข้ามาเยอะไหมครับแม่ค้าไม่คล่องสมัยก่อนเหมือนไม่เลยเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นแม่ค้าแต่ก่อนป้าทำงานโรงแรมลุงทำงานโรงแรมพอมีลูกปุ๊บก็คือไม่มีคนเลี้ยงลูกก็เลยพากันลาแล้วมีแล้วป้ามีเวลาช่วงที่ท้อบ้างไหมครับไม่นะไม่มีใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามีเพื่อนร่วมงานเยอะสังคมที่ดีไหมครับครับทำไมถึงเลือกที่เปิดแบบนี้ครับซอยพวกป้าอยู่ตรงนี้กันมีเพื่อนร่วมงานพวกป้าพวกคือบ้านเราอยู่ตรงนี้คือเรามาเริ่มต้นตรงนี้กันตั้งแต่แถวนี้ยังเป็นป่าไงคุณป้าฝากร้านได้เลยครับผมนี่คืออยู่ตรงไหนอันนี้ปักซอยงามวงวาน43ถึงร้านอาหารปักซอย43เปิดตั้งแต่กี่โมง9โมงครึ่งป้าเปิดนะ9โมงครึ่งถึง2โมงครึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับ